สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกับนันผู้ใหญ่บ้านขอเพิ่มเดือนละ 5,000 บาทเพราะต้องเจอโควิดเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาผู้ใช้ Facebook ชื่อวีรศักดิ์ตู่อินมูลได้โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าเอาอีกแล้วสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านยื่นหนังสือถึงลุงตู่ขอเงินค่าเสี่ยงเดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลา6เดือนให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลอ้างต้องออกตรวจเสี่ยงต่อการติดเชื้อคิดได้ไงนะเนี่ยเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดรัฐเขาแจกให้พนักงานลูกจ้างที่ต้องตกงานขาดรายได้จากสถานประกอบการสถานที่ทำงานถูกสั่งให้ปิดหรือต้องปิดตัวเองลงพ่อค้าแม่ขายและอาชีพต่างๆที่ขายไม่ได้หรือรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้มิใช่หรือพวกคุณเป็นข้าราชการยังมีเงินเดือนกินบางคนมีเบี้ยเลี้ยงเมื่อออกตรวจบางคนร่ำรวยจากอาชีพส่วนตัวมีอิทธิพลมีความเป็นอยู่สุขสบายหรือบางคนไม่รวยแต่ก็อยู่ได้แบบไม่เดือดร้อนแบบว่าไม่ต้องเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ได้แบบสบายๆการมาเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้มันพวกคุณอาสามารับใช้ชาวบ้านมิใช่หรือพวกคุณได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเงินเดือนลดลงหรือไม่ได้เงินเดือนหรือได้รับผลกระทบเพราะต้องทำงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้หากไม่ไหวก็ออกไปซะให้คนอื่นมาทำแทนคนที่เขาอยากช่วยชาวบ้านอย่างแท้จริงมีเยอะแยะพวกคุณไปดูแพทย์พยาบาลอสม.ที่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงโดยตรงสิว่าพวกเขาเรียกร้องเงินเยียวยาจากรัฐอย่างพวกคุณไหมแพทย์พยาบาลต้องตรวจรักษาผู้ติดเชื้อจนตัวเองต้องติดเชื้อไปด้วยก็หลายสิบคนไหนจะครอบครัวของเขาอีกล่ะต้องกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปด้วยหน้ากากทางการแพทย์ชุดป้องกันเชื้ออุปกรณ์ในการตรวจรักษาก็ขาดแคลนจนต้องขอรับบริจาคจากประชาชนแถมยังมีพวกฉวยโอกาสกักตุนไว้ขายราคาแพงๆอีกมากมายเงินที่รัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงยังไม่พอที่จะแจกทั่วถึงทุกคนเลยงบกลางก็หมดต้องกู้มาหักเปอร์เซ็นต์จากงบประมาณจากกระทรวงต่างๆมาพวกคุณฉวยโอกาสนี้มาเพิ่มรายได้ของตนเองมันไม่เป็นการเบียดเบียนผู้เดือดร้อนโดยตรงหรือเลิกคิดเถอะรอให้สถานการณ์ไวรัสคลี่คลายก่อนและเศรษฐกิจดีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาขอหรือรัฐจะปูมบำเหน็จรางวัลสวัสดิการหรืออื่นๆเป็นการตอบแทนในภายหลังคงไม่มีใครว่าพวกคุณแน่ๆอาสามารับใช้ประชาชนแล้วต้องมีความเสียสละเป็นที่ตั้งหมายเหตุไม่ได้เหมารวมว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านทุกๆคนนะเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเช่นนี้คนที่เสียสละอาสามารับใช้ประชาชนจริงๆนั้นมีมากมายและก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ